ดีครับน้ำเทพประดับครับวันนี้เรารีวิวนะครับตัวชุดจอหมอนนะครับ DVD นะครับใส่ในรถ Civic ตัวรุ่น 1.8 แยวนะครับตอนนี้พาดที่เล่นคือเล่นมาจาก DVD หัวหมอนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นหัวหมอนซูเล็ตนะครับ9นิ้ว LED DVD ในตัวนะครับใส่แผ่นลงไปแบบนี้นะครับมีการเพิ่ม DVD ให้รถนะครับแล้วคันนี้ยังติดตั้งนะครับ Wi-Fi LS นะครับเดี๋ยวเรารีวิวอีกทีนะฮะนี่เราดูไม่เหมือนกัน2หมอนนะภาพและเสียงออกหัวด้านหน้านะครับส่งภาพไปแล้วก็ถ้าตอนนี้เราติดชุดคอนโทรลจอหน้าด้วยนะครับนะฮะข้างหน้าเป็น LS ละโอเคเดี๋ยวเราไปที่ LSกดบนจอไปครับเปลี่ยนโหมดนี่ครับเป็น LS ละนะฮะโอเคนะครับเป็นรุ่น2สายนะครับแล้วก็จะทำการต่อให้ดูเหมือนทุกคลิปนะครับขออนุญาตนิดนึงก็ต่อ Wi-Fi เรียบร้อยนะครับแล้วเรา AirPlay ไปเลยนะครับโอเคครับอันนี้เราเข้าแล้วนะครับ Wi-Fi LS นะครับเข้าไปจอหน้าด้วยนะครับผ่าน HDMI นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองตัดไปดูที่จอหน้านะครับได้มาแล้วนะครับร้อนใสนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมทำการรีหน้าจอนิดหนึ่งโอเคชัดขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเปิดทีวีออนไลน์นะครับดูได้เลยนะครับอันนี้เป็น Wi-Fi LS 2.3 นะครับนี่เน็ตผมหมดแล้วนะครับเนี่ยก็ยังพอดูได้นะฮะ2.2ต่อ1ได้ลูกเร่งไม่เยอะครับเพราะว่าเป็น True HDโทษทีครับเปลี่ยนหมดเล่นอยู่12นี่ได้ยินแล้วนะฮะมีเปิดประตูรถด้วยนะครับโอเคสัญญาณเสียงทุกทีสัญญาณคมชัดฮะถ้าเป็นรุ่นอื่นก็สัญญาณเสียงจะไม่ได้แบบนี้ก็เปิด YouTube ได้นะครับไม่ตัดต่อไฟนะครับตั้งก็ต่อร้านเพียบระดับยนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ